ไปต่อกันที่บรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องทวงคืนกันบ้างดีกว่านะครับที่หนุ่มแดนวรเวทเนี่ยเขารับหน้าที่ทั้งเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทแล้วก็แสดงนำเองเลยนะครับครบกระบวนความเลยแล้วก็ยังได้แฟนสาวแพตตี้อังสุมาบรินนะครับรวมถึงเพื่อนซีพี่บีมกวีแล้วก็สองเต๋าก็คือเต๋าสมชายกับเต๋าเศรษฐพงษ์เนี่ยมาร่วมแสดงในเรื่องด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เตรียมเข้าฉายนะครับทวงคืนวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วนะฮะงานนี้แพตตี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งและด้วยความที่สนิทกันเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานร่วมงานกันมันง่ายขึ้นน้องแพตตี้ก็บอกว่าพี่แดนเนี่ยแบ่งโหมดการเป็นแฟนกับการเป็นผู้กำกับชัดเจนมากโดยแดนก็บอกว่าช่วงแรกๆที่เริ่มถ่ายทำเนี่ยแพตตี้เขาก็แอบมีหน่อยๆเหมือนกันนะหน่อยตัวเองนะครับว่าทำไมพี่แดนพูดไม่เพราะกับหนูเพราะเวลาแดนอยู่ในโหมดทำงานเนี่ยน้ำเสียงก็จะค่อนข้างแข็งแล้วก็จริงจังจะไม่เหมือนกับโหมดที่เป็นแฟนที่น้ำเสียงจะอ่อนโยนเสียงแบบว่าเสียง18อะไรอย่างนี้แต่พอทำงานกันไปสักพักก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ชินมากขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดการทำงานนะตอนนี้อยู่ในโหมดแฟนกันนะและแน่นอนว่างานนี้พอมีโอกาสได้เจอทั้งคู่พร้อมกันนะครับก็ต้องถามถึงเรื่องข่าวดีที่หลายๆคนก็ถามกันอยู่ตลอดเลยว่าจะมีแบบให้ได้ลุ้นกันไหมปีนี้จะเดินตามรอยคู่อื่นไหมเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาคบหากันมานานเกือบ10ปีแล้วนะครับแดนเนี่ยก็รีบออกตัวเลยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับคอยถามไถ่เรื่องความรักกันมาตลอดแต่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าอยากจะบอกเพราะถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์แต่รับรองว่าถ้ามีช่วงข่าวดีปุ๊บแซงหน้าพี่บิ่มแน่นอนเอ๊ะยังไงแซงหน้าเรื่องอะไรฮะเพราะลูกพี่บิ่มอีก3เดือนเขาจะคลอดแล้วนะหรือยังไงซึ่งแดนก็ยอมรับว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างแหละแต่ยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะฮะกับแพตตี้นักข่าวถามแพตตี้นะฮะว่าช่วงนี้เริ่มมีเซเลี่ยงว่าจะถูกขอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนี่แหละแพตตี้บอกว่าปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เลยนะฮะสมมุติว่าจะให้ของขวัญวันเกิดเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าคบกันมา10ปีเนี่ยเซอร์ไพรส์น้อยมากนะฮะส่วนวันเกิดของแพตตี้วันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละฮะแดนก็บอกว่ามีของขวัญที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้ถามแต่มั่นใจว่าแพตตี้ได้เห็นนะต้องกรีดการแน่นอนส่วนจะเป็นอะไรอยากให้ทุกคนรอลุ้นกันเอาเองนะฮะส่วนที่หนังจะเข้าฉายวันพรุ่งนี้13กรกฎาคมนะฮะซึ่งตรงกับวันเกิดของแพตตี้แดนก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนรีเควสนะแต่เป็นความบังเอิญของค่ายหนังพอดีนะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญวันเกิดให้แพตตี้ด้วยละกันนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่กันหน่อยฮะถามว่าเมื่อไหร่ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาก่อนนะครับว่าแบบว่าคอยถามไถ่เรื่องความรักกันแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยมันจริงมันบอกไม่ได้จริงๆนะแล้วบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกันแล้วเมื่อผมบอกปุ๊บถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆแซงพี่บีมกระซิบไม่ได้มันจะมีคนในวงการเขาพาเลทกันพาเลทกันเซอร์ไพรส์อะไรผมก็ต่อคิวเขาก่อนนะครับให้เขาพาเลทพาเลทกันลงทะเบียนได้มีการคุยกันอะไรยังไงบ้างก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเราก็มีบ้างนิดหน่อยมั้งแต่ว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านตรงไหนเพราะเหมือนอยู่คนละฝั่งโอเคคือนั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะเนาะตกลงได้หรือยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามันโอ้ไม่ได้จริงอ่ะแต่พี่แอนไม่เซอร์ไพรส์อ่ะแต่น้องแอนต้องสวยตลอดนะเนี่ยรอไปสแตนบายสวยสแตนบายค่ะวันไหนดีค่ะค่ะแฟนเราจริงๆมีเซนต์บ้างยังอะไรนะคะเขาได้ไหมมีเซนต์พีเซนอะไรมีเซนอ๋อมีเซนเวลาเขาแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะจับผิดได้ไหมปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไงปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สมมติว่าของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรเขาก็จะบอกจะบอกเลยว่าแบบเอาอะไรเดี๋ยวพี่ซื้อนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือสิบปีไม่มีไม่ได้น้อยมากค่ะมีแต่น้อยคือเราเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันมากกว่าว่าแบบต่างคนต่างอยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นคือเราอยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราอยากได้จริงๆแล้วเราเห็นเขาใช้ยาวๆแล้วที่สามนี้ยังไงอ่ะ
วันเกิดเหรอครับใกล้ละมีแล้วของขวัญน่ะเออใช่ว่าถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่เซอร์ไพรส์ไม่ถามแต่อันนี้มั่นใจอันนี้รู้ว่าเขาจะกรี๊ดกราดเขาจะชอบก็คือการเอาหนังทวงคืนเข้าไม่ใช่ให้เขาไปก็ถือว่าเป็นค่าตัวเนี่ยให้ไปละทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้หนูเออแล้วใครก่อนเขาแข่งไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นของทำเอ็นฟิวเจอร์เขาจัดการบังเอิญโน่บังเอิญค่ะแพทไม่ได้ขอค่ะแพทอาจจะแบบเคยพูดแต่แพทก็ไม่รู้ว่าใช่อันนั้นหรือเปล่านะเออว่าจะใช่ที่เราคิดไป13นี้รอดูเป็นแบบไหนพี่แดนเป็นของใส่เครื่องประดับหรือว่าเป็นโอ้โหนี่เล่นเกมโชว์อะไรหรือเปล่าทำใบเดี๋ยวรอดูครับก็ของขวัญมันก็นะเดี๋ยวก็เข้าใจก็เลยบอกว่าเออก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเป็นห่วงถามถ่ายกันตลอดกดดันน่ะกดดันน่ะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวรุดใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูในทุกๆเรื่องแหละครับนะยังไงอ่ะเซอร์ไพรส์ก่อนพี่บีมแน่นอนมันมีโอกาสลุ้นนะถ้าสมมติว่าวันเกิดของเขาวันพรุ่งนี้มันอาจจะมีข่าวดีอะไรเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะจังหวะเดียวกับที่หนังเข้าฉายอะไรอย่างงี้เราก็คิดแทนเขาไปนั่นแหละฮะแต่ก็อยากเห็นนะฮะเพราะคู่นี้ก็คบกันมานานนะเราติดตามผลงานกันมานะฮะใช่ไหมแต่ชอบนะชอบที่บอกว่าตอนพี่แดนทำงานอ่ะกับโมเมนต์ตอนที่เป็นแฟนกันอ่ะคำพูดมันต่างกันแยกชัดเจนนะฮะดีแล้วดีแล้วดีแล้วทำงานร่วมกันอาจจะทะเลาะกันได้เลยนะฮะเป็นแฟนกันนะฮะเหมือนแบบมันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมแต่ต้องแบ่งโหมดให้ผ่านเรื่องแล้วแบ่งโหมดให้ชัดเจนอันนี้โหมดทำงานอันนี้โหมดฐานะแฟนอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้กำกับอ่ะเขาแบกรับหลายๆอย่างเขาก็เลยจะซีเรียสกับ